ินเดียกลายเป็นประเทศที่ถูกโรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรงที่สุดในช่วงนี้ล่าสุด16กันยายนพบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 9,123 รายเสียชีวิต 1,290 ศพภายในเวลา24ชั่วโมงรวมยอดผู้ป่วยสะสมที่ 5,223,359 รายเสียชีวิตทั้งสิ้น 82,066 ศพโดยรัฐมหาราชตะมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดถึง 1,097,856 รายเสียชีวิตรวม 3,409 ศพอินเดียเคยได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มีผู้ป่วยน้อยในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักในจีนประเทศเพื่อนบ้านพอเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมก็พบการระบาดที่เพิ่มขึ้นจนมีผู้ติดเชื้อสะสม1ล้านคนภายในเวลา167วันแต่หลังจากนั้นอัตราผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นอย่างหนักจาก1ล้านคนเป็น5ล้านคนภายในเวลา61วันกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดที่รุนแรงที่สุดของทวีปเอเชียซ้ำยังมียอดผู้ติดเชื้อแซงบราซิลขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกและเป็นรองสหรัฐอเมริการาว1ล้าน6แสนรายนั่นทำให้องค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลว่าสถานการณ์ในอินเดียอาจยิ่งเลวร้ายลงอีกเนื่องจากเชื้อได้แพร่กระจายไปสู่เขตชนบทแล้วแต่แม้ประเทศจะมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นทวีคูณรัฐบาลกับเลือกที่จะเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดโดยได้เริ่มกลับมาให้บริการระบบรถไฟใต้ดินแล้วแต่เพิ่มการป้องกันทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและตรวจวัดอุณหภูมิเช่นเดียวกับทัชมาฮาลสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญก็เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้21กันยายนนี้ส่วนการหาวัคซีนรักษาโรคนั้นล่าสุดสถาบันเซรุ่มวิทยาได้ยุติการทดสอบวัคซีนที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทแอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหลังพบปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในขั้นทดลองที่อังกฤษนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของชาติที่มีพลเมืองกว่า 1,360 ล้านคนซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด-19